สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ชีวิตเปี่ยมล้นกับผมสมเกียรติลิมปนาภิรักษ์วันนี้เราจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรม2ซามูเอลบทที่13ข้อ23ถึง39ด้วยกันครับ2ซามูเอลบทที่13ข้อ23ถึง39ต่อมาอีก2ปีเต็มอับซาโลมมีงานตัดขนแกะที่ตำบลบาอันฮาโซซึ่งอยู่ใกล้เอฟราอิมและอับซาโลมเชิญพระราชโอรสทั้งสิ้นของพระราชาไปในงานนั้นอับซาโลมไปเฝ้าพระราชาทูลว่าดูเถิดผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทมีงานตัดขนแกะขอเชิญพระราชาและมหาดเล็กของพระองค์ไปในงานนั้นกับผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทแต่พระราชาตรัสกับอับซาโลมว่าลูกเอ๋ยอย่าเลยอย่าให้พวกเราไปกันหมดเลยจะเป็นภาระแก่เจ้าเปล่าๆอับซาโลมขยันขยอพระองค์ถึงกระนั้นพระองค์ไม่ยอมเสด็จแต่ทรงอวยพรให้อับซาโลมจึงทูลว่าถ้าไม่โปรดเสด็จก็ขออนุญาตให้พระเชษฐาอัมโนนไปด้วยกันกับพวกเราเถิดและพระราชาตรัสถามว่าทำไมจะให้เขาไปกับเจ้าด้วยแต่อับซาโลมทูลขยันขยอจนพระองค์ทรงให้อัมโนนและพระราชโอรสของพระราชาทั้งสิ้นไปด้วยแล้วอับซาโลมบัญชาพวกมหาดเล็กของท่านว่าจงคอยดูว่าจิตใจของอัมโนนเพลิดเพลินด้วยเหล้าองุ่นเมื่อไรเมื่อเราสั่งพวกเจ้าว่าจงประหารอัมโนนพวกเจ้าจงฆ่าเขาเสียอย่ากลัวเลยเราเองสั่งพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือจงเข้มแข็งและเป็นคนกล้าหาญเถิดและพวกมหาดเล็กของอับซาโลมก็ทำกับอัมโนนตามที่อับซาโลมบัญชาไว้และพระราชโอรสทั้งหมดของพระราชาก็ลุกขึ้นทรงล่อของแต่ละองค์หนีไปขณะเมื่อบรรดาพระราชโอรสทรงดำเนินอยู่ตามทางมีข่าวไปถึงดาวิดว่าอับซาโลมประหารพระราชโอรสของพระราชาทั้งหมดแล้วไม่เหลืออยู่สักองค์เดียวพระราชาทรงลุกขึ้นฉีกฉลองพระองค์และบรรทมบนพื้นดินข้าราชการทั้งสิ้นสวมเสื้อผ้าฉีกขาดยืนเฝ้าอยู่แต่โยนาดับบุตรชิเมอาพระเชษฐาของดาวิดทูลว่าขออย่าให้เจ้านายของข้าพระบาทสำคัญผิดไปว่าพวกเขาประหารพระราชโอรสหนุ่มแน่นเหล่านั้นทั้งหมดเพราะว่าอับนนสิ้นชีวิตแต่ผู้เดียวเพราะตามบัญชาของอับซาโลมเรื่องนี้ท่านตั้งใจไว้แต่วันที่อัมโนนทำให้ทามาน้องหญิงของท่านอับอายฉะนั้นขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทอย่าทุบพระทัยด้วยสำคัญว่าพระราชโอรสทั้งหมดของพระองค์สิ้นชีวิตเพราะอัมโนนสิ้นชีพแต่ผู้เดียวแต่อับซาโลมได้หนีไปฝ่ายทหารยามหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองดูนี่แน่คนจำนวนมากกำลังมาจากถนนโฮโรนาอิมข้างๆภูเขาโยนาดับจึงทูลพระราชาว่าดูเถิดบรรดาพระราชโอรสเสด็จมาแล้วสิ่งนี้เป็นจริงตามถ้อยคำที่ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาททูลต่อมาเมื่อเขาพูดจบลงดูสิบรรดาพระราชโอรสของพระราชาก็เสด็จมาถึงและร้องไห้เสียงดังฝ่ายพระราชาก็ทรงกันแสงและบรรดาข้าราชการก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยอับซาโลมหนีไปเข้าเฝ้าทันไมพระราชโอรสของอัมมีฮูดพระราชาเมืองเกชูแต่ดาวิดทรงไว้ทุกข์ให้พระราชโอรสของพระองค์วันแล้ววันเล่าฝ่ายอับซาโลมก็ทรงหนีไปยังเมืองเกชูและอยู่ที่นั่น3ปีแล้วดาวิดพระราชาตรอมพระทัยอะไรถึงอับซาโลมเพราะการที่ทรงคิดถึงอัมโนนนั้นคลายลงเนื่องจากเขาสิ้นชีพแล้วเหตุการณ์ในพระธรรมพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดแค้นชิงชังของอับซาโลมซึ่งมีต่อพี่ชายต่างมารดาที่ชื่อว่าอัมโนนซึ่งเป็นบุตรหัวปีของกษัตริย์ดาวิดอับซาโลมได้ชำระแค้นด้วยการสังหารอัมโนนในงานเลี้ยงฉลองการตัดขนแกะและหากจะถามว่าเพราะเหตุใดอับซาโลมจึงเครียดแค้นชิงชังอัมโนนจนถึงจะต้องฆ่าแกงกันในครั้งนี้เราเองคงพบเหตุผลอย่างน้อยอยู่3อย่างด้วยกันอันแรกเลยอัมโนนได้ทำลายพรหมจรรย์ของน้องสาวของอับซาโลมอันที่2เหตุผลที่2อัมโนนนั้นเมื่อทำลายพรหมจรรย์ของน้องสาวของอับซาโลมแล้วนั้นอัมโนนไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองที่ได้ทำต่อทามาน้องสาวของอับซาโลมและสุดท้ายอัมโนนไม่ได้รับโทษอะไรเลยจากการกระทำของตัวเองเมื่อกษัตริย์ดาวิดได้ยินกษัตริย์ดาวิดก็แค่โมโหแต่ไม่ได้ลงโทษอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าอัมโนนเป็นบุตรหัวปีและเป็นบุตรที่รักของดาวิด
สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงสร้างความคิดแค้นชิงชังให้กับอับสโลมพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าอับสโลมไม่ได้พูดอะไรเลยแต่สร้างความเกลียดชังขึ้นไว้ในจิตใจของอับสโลมในข้อที่22จากความเกลียดชังที่ก่อตัวขึ้นกลายเป็นความเครียดแค้นและในข้อที่20เราพบว่าแม้นการเวลาก็ไม่อาจที่จะทำให้อับสโลมหายแค้นได้แม้ว่าเรื่องราวนั้นได้ผ่านไป2ปีเต็มและในข้อที่23ข้อที่32เราพบว่าอับสโลมได้ใช้เวลาที่ผ่านมาเพาะบ่มเลี้ยงดูความแค้นเอาไว้และได้วางแผนเตรียมการชำระแค้นซึ่งบ่งชี้โดยพระคัมภีร์ที่ว่าเขาตั้งใจฆ่าอัมโนนเพียงแค่รอโอกาสที่จะมาถึงและแล้วก็มีโอกาสในการชำระแค้นที่คับอกของเขาผลที่ตามมาจากการแก้แค้นอัมโนนตายและเขาเองต้องหลบหนีไปมีคนเคยกล่าวว่าความเครียดแค้นชิงชังเป็นเหมือนการกำลังเผาบ้านของตัวเองเพื่อกำจัดหนูตัวเดียวความเครียดแค้นชิงชังถูกจัดให้อยู่กับกลุ่มของการอาฆาตมาดร้ายผูกพยาบาทเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการถูกทำให้ชอกช้ำตรอมตรมซึ่งส่งผลทำให้จิตใจขมขื่นเป็นความรู้สึกที่ต้องการเรียกร้องให้ผู้ที่ทำร้ายจิตใจของเราได้รับการตอบสนองอย่างสะสมกับการกระทำของเขาและจนกว่าผู้ที่ทำร้ายเราจะได้รับการตอบสนองอย่างสะสมความเครียดแค้นชิงชังจะทำให้เราเองกลายเป็นนักโทษของมันจะกักขังทำให้ความคิดของเราตีบตันไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้นอกจากเรื่องที่ได้เกิดขึ้นและจบไปแล้วเพราะเราเองจะทบทวนเรื่องที่สร้างความเจ็บแค้นแก่เราซึ่งบางทีคนที่ทำร้ายเรานั้นเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเขาเคยทำผิดอะไรกับเราเอาไว้ที่จริงผู้ที่เครียดแค้นชิงชังต่างหากที่ได้กลายเป็นผู้ร่วมทำร้ายจิตใจของตนเองเป็นคนที่สองนอกจากผลกระทบที่มีต่อสุขภาพจิตแล้วความเครียดแค้นชิงชังยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายทำให้เป็นความดันทำให้เป็นเกิดความตึงเครียดต่อกล้ามเนื้อในสุภาษิตบทที่10ข้อที่12ความเกลียดชังเล้าให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่างมัทธิวบทที่5ข้อที่22ถึง24พระเยซูเองได้ตรัสเอาไว้ว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องวงเล็บนะครับคำนี้คำว่าโกรธไม่ได้หมายถึงโมโหแต่มีความหมายถึงการจดจำความผิดและอย่างเครียดแค้นชิงชังอยากจะเอาคืนใครที่โกรธพี่น้องของตนคนนั้นต้องถูกพิพากษาโทษเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นมาได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยถวายเครื่องบูชาของท่านพระเยซูคริสต์องค์เจ้าชีวิตของเราพระองค์ได้ทรงตรัสกับเราผู้ที่กำลังจดจำความผิดของผู้อื่นและเครียดแค้นชิงชังให้เห็นถึงสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้อย่างเด็ดขาดนั่นคือการนมัสการเพื่อทำให้พระเจ้าทรงโปรดปรานชื่นชอบกับการที่เราเองนั้นยังคงเกลียดชังพี่น้องอยู่พระเยซูบอกว่า2เรื่องนี้เราจำเป็นต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นเราต้องเลือกทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างความคิดแค้นชิงชังกับหัวใจของพระเจ้านอกจากนั้นพระเยซูคริสต์ยังบอกถึงข้อเรียกร้องของการได้รับการอภัยของเราด้วยซึ่งถูกทำให้เกี่ยวพันผูกติดกับความเครียดแค้นชิงชังและไม่ให้อภัยพระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าอภัยให้แก่เราขอทรงโปรดยกโทษแก่ข้าพระองค์เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ยกโทษให้แก่ผู้อื่นถ้อยคำของพระคริสต์ทำให้เราเองน่าจะเข้าใจว่าขอหยุดเครียดแค้นชิงชัง
ขอหยุดจดจำความผิดขอหยุดจดจำสิ่งที่ข้าพระองค์ได้เคยกระทำให้พระองค์เสียพระทัยเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ได้หยุดจดจำหยุดทบทวนความผิดของผู้อื่นและเลิกเคียดแค้นชิงชังคนเหล่านั้นที่ได้ทำร้ายจิตใจของข้าพระองค์แล้วเหตุฉะนั้นการหยุดคิดแค้นชิงชังการดับความขมขื่นใจจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องลงมือทำคำถามแล้วเราจะทำยังไงคำตอบมีอยู่แล้วครับพี่น้องจงรักจงรักแต่ความรักนั้นให้อภัยการละเมิดทุกอย่างหรือแต่ความรักนั้นปกปิดการละเมิดทุกอย่างและทำตามสิ่งที่พระเยซูได้สั่งเอาไว้นั่นคือเราต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่ทำร้ายเราด้วยการอธิษฐานเผื่อเขาพระเยซูพูดในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่7ถึงข้อ28แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่านเราต้องคิดแล้ววันนี้มีใครไหมพี่น้องที่รักมีใครไหมที่เรายังคงเครียดแค้นชิงชังไม่สามารถลืมการกระทำที่เขากระทำผิดกับเราได้ให้เราหันกลับไปดูคนในครอบครัวของเรามีใครไหมท่ามกลางพี่น้องที่เรายังไม่ยอมให้อภัยและยังคงเครียดแค้นชิงชังเขาอยู่เคอรี เทนบูมสุภาพสตรีที่ถูกกักขังเป็นเชลยในช่วงนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เธอได้ถูกทรมานและต้องเห็นการฆาตกรรมครอบครัวของเธอทั้งตัวเธอเองและพี่สาวถูกทหารนาซีข่มขืนเธอได้กล่าวไว้ว่าการให้อภัยก็คือการปลดปล่อยนักโทษและนักโทษคนนั้นก็คือตัวคุณเองดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้หากเรามีใจข่มขืนอาฆาตอยากเอาคืนเครียดแค้นชิงชังเราเองกำลังกลายเป็นนักโทษที่เราเองนั้นจะไม่สามารถออกมาจากที่นั่นได้เลยจนกว่าเราเองจะให้อภัยขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมที่จะสำรวจชีวิตและค้นหาคนเหล่านั้นที่เราเองยังคงจดจำความผิดขอพระเจ้าช่วยเราที่จะลืมมันเพื่อเราเองนั้นจะได้เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยแก่พวกเราทั้งหลายที่เราเองได้หมิ่นประมาทและละเลยต่อคำสั่งของพระองค์ที่ให้เราเองนั้นจะกลับไปคืนดีและหยุดจดจำความผิดหยุดคิดแค้นชิงชังหยุดขมขื่นใจกับคนเหล่านั้นที่ได้ทำร้ายเราพระองค์เจ้าข้าขอทรงอวยพรคนเหล่านั้นที่เขาเองได้เป็นปฏิปักษ์กับเราขัดขวางเราทำให้เราเองต้องเสียใจขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราเองจะสามารถประพฤติและทำการดีแก่ทุกคนที่รังเกียจเราชิงชังเราขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรทุกคนที่แช่งด่าเราขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเมตตาที่ทำให้คนเหล่านั้นที่เคยทำร้ายเรานั้นได้รับการอวยพรจากพระองค์พระบิดาเจ้าขอให้เราตระหนักรู้ว่าจนกว่าเราเองจะหยุดเครียดแค้นคนทั้งหลายเราจึงได้รับการอภัยจากพระองค์เราจึงกราบทูลขอสิ่งนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้า